จับตาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะคะหลังจากที่ทางการอิสราเอลค่ะได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายทางการทหารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงโจมตีเข้าไปยังดินแดนของอิสราเอลเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตอลล์อาลีคาเมนีประกาศนะคะว่าการกระทำของอิสราเอลถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดอย่างมหันต์และอิสราเอลควรได้รับการตอบโต้อย่างสาสมขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลประกาศเลยนะคะว่าตอนนี้อิสราเอลบรรลุวัตถุประสงค์ในการตอบโต้ไปยังอิหร่านแต่ถ้าอิหร่านคิดจะโจมตีกลับมาก็พร้อมที่จะเผชิญกับศึกกับอิหร่านอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่อะไรก็ตามค่ะถ้าไปดูในสมรภูมิท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดมีการนำหลักฐานของแต่ละฝ่ายออกมาเพราะทางการอิหร่านพยายามจะชี้ให้เห็นว่าอิสราเอลโจมตีเข้ามานั้นไม่ได้สร้างความเสียหายที่มากนักเพราะความเสียหายอยู่ในวงจำกัดขณะที่ทั่วโลกยังคงกังวลนะคะหลังจากที่วันนี้อิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีอิหร่านตรงไปที่เป้าหมายนั่นก็คือโรงงานใกล้กับกรุงเตหะรานและบริเวณทางตะวันตกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งพัฒนาขีปนาวุธโดยทางกองทัพอิสราเอลเผยแพร่ภาพขณะที่เครื่องบินรบของกองทัพอากาศเตรียมขึ้นบินก่อนเปิดฉากถล่มเข้ายังดินแดนของอิหร่านในช่วงเช้ามืดของ26ตุลาคมและวันนี้เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลซึ่งปราศัยในพิธีรำลึกถึงทหารที่ถูกสังหารระหว่างการโจมตีชุมชนอิสราเอลที่นำโดยกลุ่มติดอาวุธฮามาสตั้งแต่7ตุลาคม2566เนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลปฏิบัติตามคำสัญญาที่จะตอบโต้การโจมตีของอิหร่านที่ยังคงยิงขีปนาวุธเข้ามาโจมตีอิสราเอลเมื่อ1ตุลาคมพร้อมระบุว่าอิสราเอลโจมตีอย่างหนักต่อความสามารถของอิหร่านในการป้องกันตนเองและแหล่งผลิตขีปนาวุธซึ่งกองทัพอากาศได้โจมตีทั่วดินแดนอิหร่านและเราโจมตีอย่างหนักต่อความสามารถในการป้องกันและความสามารถในการผลิตอาวุธที่จะพุ่งเป้ามาที่เราและยังกล่าวได้ว่าการโจมตีในอิหร่านนั้นแม่นยำและทรงพลังและถือว่าปฏิบัติการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ส่วนถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของอิหร่านค่ะทางสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานถ้อยแถลงของอายาตอลละอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของอิหร่านควรจะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมที่สุดในการตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลครั้งล่าสุดนี้ซึ่งถือว่าอิสราเอลกระทำการที่ผิดอย่างมหันต์อีกครั้งและอิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลแน่นอนเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนพร้อมชี้ว่าเราควรแสดงอำนาจให้อิสราเอลได้เห็นโดยขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นผู้กำหนดและคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและบ้านเมืองเป็นสำคัญแต่ยังไม่ประกาศระยะเวลาการเอาคืนที่ชัดเจนสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในส่วนความมั่นคงว่าจะยังไม่มีการตอบโต้โดยตรงด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลขณะที่อับบาสอารชีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวในวันนี้ค่ะ27ตุลาคมผ่านทางสื่อของรัฐโดยระบุว่าสหรัฐได้จัดหาทางเดินทางอากาศและอุปกรณ์ให้กับกองทัพอากาศอิสราเอลเพื่อเปิดทางในการโจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านเมื่อวันที่25ตุลาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ของอิหร่านกล่าวว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในวงจำกัดเท่านั้นส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันนี้ระบุว่ามีทหารอิหร่านเสียชีวิต4นายและก่อความเสียหายในวงจำกัดโดยเครื่องบินอิสราเอลค่ะได้ขึ้นบินจาก3ฐานทัพซึ่งเป็นฐานทัพอากาศฮัสเซริมรามัตเดวิดและแรมมอนหลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้น่านฟ้าของอิรักและจอร์แดนโดยมีการยิงขีปนาวุธจากอากาศซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลพร้อมหัวรบนิวเคลียร์น้ำหนักเบาแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเอาไว้ได้และป้องกันไม่ให้เครื่องบินของอิสราเอลเข้าสู่น่านฟ้าของอิหร่านได้จึงทำให้เครื่องบินอิสราเอลอยู่ห่างจากน่านฟ้าของอิหร่านถึง70กิโลเมตรโจมตีพื้นที่ชายแดนของทางจังหวัดอีลัมตะวันตกและในพื้นที่ของคูเชสถานทางตะวันตกเฉียงใต้และพื้นที่โดยรอบของกรุงเตหะรานตามแถลงข่าวยังระบุได้ว่า
ขีปนาวุธดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อระบบเรดาร์ของอิหร่านหลายระบบในระดับที่ไม่ได้สูงมากและไม่รุนแรงมากนักดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านขอยืนกรานการมีสิทธิ์และความชอบธรรมในการป้องกันตนเองจากความก้าวร้าวทุกรูปแบบตามที่ระบุในมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งขณะนี้นะคะมีการงัดหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของ Planet Labs ที่นักวิจัยอเมริกัน2คนค้นพบแสดงให้เห็นว่าการโจมตีของอิสราเอลในการไปพุ่งเป้าที่อาคารต่างๆที่อิหร่านใช้ในการผสมเชื้อเพลิงแข็งสำหรับขีปนาวุธพิสัยไกลอิสราเอลโจมตีพาชินซึ่งเป็นฐานทัพขนาดใหญ่ใกล้กับเตหะรานและอิสราเอลได้โจมตีโคจีซึ่งเป็นแหล่งผลิตขีปนาวุธขนาดใหญ่ใกล้กับเตหะรานอีกด้วยดังนั้นการโจมตีของอิสราเอลจึงอาจจะเป็นการขัดขวางความสามารถของอิหร่านในการผลิตขีปนาวุธจำนวนมากและจะทำให้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านในอนาคตเจาะระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลได้ยากขึ้นก่อนหน้านี้สหรัฐกดดันให้อิสราเอลเลี่ยงการพุ่งเป้าไปที่แหล่งน้ำมันและนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแล้วก็มีการร่วมกันกับนานาประเทศเรียกร้องให้ยุติวงจรการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองชาติซึ่งทางประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นการโจมตีเป้าหมายทางการทหารเท่านั้นและเขาก็หวังว่าการโจมตีนั้นจะเป็นจุดจบและชี้ว่าอิหร่านควรหยุดที่จะตอบโต้คืนได้แล้วส่วนทางลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐค่ะออกมาเตือนอีกครั้งไม่ให้อิหร่านทำสิ่งที่ผิดพลาดด้วยการคิดจะตอบโต้อิสราเอลนอกจากนี้เขาหารือกับอิสราเอลถือโอกาสที่จะใช้วิธีทางด้านการทูตเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาครวมถึงการผลักดันข้อตกลงปล่อยตัวประกันและการหยุดยิงในฉนวนกาซาและข้อตกลงในเลบานอนเพื่อให้พลเรือน2ฝ่ายกลับเข้าสู่พื้นที่ชายแดนได้อย่างปลอดภัยแดนนี่ดานอนเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเปิดเผยว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเรียกประชุมฉุกเฉินในวันที่28ตุลาคมตามคำร้องจากอิหร่านเพื่อหารือถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังอิสราเอลตอบโต้อิหร่านไปวานนี้ซึ่งนับเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของอิหร่านที่มุ่งร้ายต่ออิสราเอลและนับเป็นการโจมตีอิสราเอลบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศโดยประกาศว่าอิสราเอลจะต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ในการป้องกันตนเองต่อไปขณะที่ประชาชนในกรุงเตหะรานค่ะเมืองหลวงของอิหร่านนั้นต่างแสดงความไม่พอใจในการโจมตีทางอากาศข้ามคืนของอิสราเอลที่ทำให้มีทหารเสียชีวิตและกระตุ้นให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางโดยระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ทำให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่พวกเขาได้กล่าวอ้างโดยอิสราเอลจะต้องเผชิญและรับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำลงไปดังนั้นอิหร่านควรจะต้องแก้แค้นส่วนทางสำนักข่าว AFP ได้รายงานว่าเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกพุ่งชนผู้คนที่ป้ายรถเมล์ในเมืองรามัดอาชรอนทางตอนกลางของอิสราเอลในช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บถึง24คนขณะที่คนขับรถบรรทุกถูกประชาชนในที่เกิดเหตุยิงเสียชีวิตจากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจพบว่าคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวได้ไปชนรถเมล์ที่จอดส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ดังกล่าวด้วยโดยตำรวจอิสราเอลยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีในลักษณะการก่อการร้ายหรือไม่บรรดาผู้บาดเจ็บ24คนมีอย่างน้อย16คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสถานีโทรทัศน์ของอิสราเอลได้รายงานขณะที่ตำรวจกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยที่มีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือจุดเกิดเหตุซึ่งเหตุสลดดังกล่าวก็เกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลจัดพิธีครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอลและหลังจากที่อิสราเอลใช้เครื่องบินรบโจมตีเข้าใส่เป้าหมายทางการทหารของอิหร่านในช่วงเช้ามืดของ26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ